ทนายเดชาเตือนหมอนิติเวชท,ที่ไม่ได้ผ่าศพสัตว์อย่าเป็นหมอเดาระวังถูกลงโทษจริยธรรมทนายเดชาเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์เตือนสติหมอนิติเวชท,ที่ไม่ได้ผ่าศพแต่รับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการตายของแตงโมระวังผิดจริยธรรมระวังจะถูกลงโทษทางจาริยธรรมพร้อมยกตัวอย่างคดีห้างทองธรรมวัฒนะทนายเดชาเตือนหมอผ่าศพ เตือนหมอนิติเวชท,ที่ไม่ได้ผ่าศพแต่กลับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการตายของแตงโมระวังผิดจริยธรรมเตือนหมอคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ผ่าศพแต่กลับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการตายของแตงโมระวังจะถูกลงโทษทางจริยธรรมที่ผ่านมาก็เคยโดนลงโทษทางจริยธรรมมาแล้วในคดีห้างทองธรรมวัฒนะ ยังไม่เข็ดอีกหรือเป็นหมอผาศพไม่ใช่หมอเดาหรือหมอดูนะครับจากทนายจุกกรู้เตือนไว้ก่อนนะครับมีประสบการณ์มาแล้วมีบทเรียนมาแล้วอย่าหาเรื่องอีกเลยเชื่อผมสอบถามข้อกฎหมายรู้กฎหมายกับทนายเดชาทนายแม่น้องแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ